ะมาคุยกันเรื่องของโลกแห่งความสุขนะครับเราจะมีระยะเวลาแค่ไหนในการที่เราจะสามารถประคองชีวิตได้เรามีเวลาแค่ไหนก่อนที่เราจะเสียชีวิตตรงนี้มีคนอยากรู้ไหมครับส่วนมากอยากรู้นะครับอยากรู้มากๆเลยแล้วก็เป็นคำถามที่มักจะถามตลอดเช่นงูเห่ากัดมีเวลากี่ชั่วโมงจงอางกัดมีเวลากี่ชั่วโมงนะครับงูสามเหลี่ยมกัดมีเวลากี่ชั่วโมงวันนี้เนี่ยเดี๋ยวผมจะทำการอธิบายพร้อมกับมีการสาธิตให้ดูนะครับว่าเวลางูเนี่ยกับเนี่ยคิดออกทางไหนแล้วลักษณะคิดเป็นอย่างไรนะครับและเราจะมีระยะเวลาเท่าไหร่นะฮะทุกคนพร้อมไหมครับพร้อมโอเคนะครับเดี๋ยวขอคำคอนเฟิร์มนะครับเดี๋ยวเราจะมาทำความรู้จักนะครับกับ1ใน7งูพิษที่มีความสำคัญทางด้านการจริงๆก็คือว่าเป็นความสามารถเฉพาะบุคคลอย่าไปทำตามผมจะให้ดูนะครับหลายคนสงสัยว่างูเห่าเนี่ยตัวนี้นี่เรารีดชิดมาหรือยังรหัสเขี้ยวหรือเปล่าเดี๋ยวมาดูกันนะครับขออุปกรณ์ครับโอเคนะครับลองดูนะฮะไม่รู้ว่าเห็นหรือเปล่านะครับนี่ก็เขาว่ากัดค้างไว้นะผมจะค่อยๆคือถ้าสังเกตนะตรงเขี้ยวตอนนี้พิษจุดมาที่เขี้ยวเลยก็คือว่าเขาจะมีการฉีดพิษนะฮะเข้าสู่ร่างกายของเหยื่อหรือศัตรูนะอ่ะโอเคนี่เขาว่ากัดค้างเลยนะครับอาจจะเอาออกแล้วนะออกหน่อยออกหน่อยคือเขี้ยวของเขาเนี่ยมันจะถูกห่อหุ้มด้วยเหงือกของเขานะฮะซึ่งตรงนี้ผมก็จะค่อยๆออกตอนนี้คือเขี้ยวโผล่มายาวมากเลยคืออาการแบบนี้เนี่ยบางครั้งเราพบในงูจงอางนะครับเป็นงูหับบางตัวถ้าเจอนะฮะไม่ยอมปล่อยปล่อยโอเคคืออย่างพวกกลุ่มงูเห่าเนี่ยลักษณะโครงสร้างในการที่งูกัดเหยื่อหรือมดุล นะฮะคือตรงช่วงนี้จะเป็นช่วงที่เป็นต่อมพิษนะครับซึ่งต่อมพิษเนี่ยก็จะถูกบีบนะครับถูกบีบด้วยกล้ามเนื้อตรงช่วงนั้นนะครับน้ำพิษในต่อมพิษเนี่ยก็จะมีการค่อยๆถูกฉีดเข้ามาตามท่อน้ำพิษนะครับแล้วก็เข้าไปสู่เขี้ยวพิษก่อนที่ตรงเขี้ยวพิษเนี่ยก็จะมีรูที่สามารถที่จะส่งน้ำพิษเนี่ยเข้าสู่ร่างกายเหยื่อหรือศัตรูได้นะครับก็จะเป็นกลไกในการที่งูกัดเหยื่อนะครับหรือว่ากัดศัตรูนะครับก็โอเคนะฮะนี่ก็คือพิษจากงูเห่าไทยตัวนี้อ่ะเดี๋ยวเราลองขอดูอีกตัวดีกว่าอันนี้เดี๋ยวปล่อยนะครับอันนี้ช่วยเก็บหน่อยโอเคครับขอแก้วอันหนึ่งนะครับปืดปืดเดินเคี้ยวโอเคปล่อยได้แล้วโอเคครับรักษาครับคือพฤติกรรมงูเนี่ยมีความแตกต่างกันเราจะเห็นว่าตัวเมื่อครู่เนี่ยดุจังเลยแต่ตัวนี้ไม่ค่อยอะไรเลยนะครับโอเคครับแล้วนี่ก็คือสิ่งที่ผมทำเพื่ออธิบายนะครับว่าสมมุติว่าปริมาณพิษของงูทั้งสองตัวเนี่ยมันมีความเข้มข้นเป็นอันตรายเท่ากันแต่หนึ่ง
ขนาดของงูมีความแตกต่างกันนะครับส่งผลที่ทำให้ปริมาณพิษมันก็มีความแตกต่างกันนะครับตลอดจนนะครับตำแหน่งที่ถูกกัดถ้าแตกต่างกันเช่นอาจจะโดนกัดช่วงกล้ามเนื้อบางคนโดนกัดที่หลอดเลือดผลจากพิษก็มีความแตกต่างกันหลายคนจะถามผมบ่อยมากเลยว่าถ้าเกิดว่าโดนงูชนิดนี้กัดเราจะมีระยะเวลาแค่ไหนในการที่จะไปพบแพทย์คำตอบก็คือตอบไม่ได้บางคนยิ่งมีอาการเขาเรียกว่าอาการภูมิแพ้เชิงระบบเข้ามาเกี่ยวข้องยิ่งเป็นอันตรายเข้าไปใหญ่ดังนั้นเนี่ยคำถามตรงนี้ผมยอมรับว่าคนมีหลายคนอยากรู้เพราะว่าอยากจะรู้ว่าเรามีเวลาเท่าไหร่แต่ว่าความเป็นจริงคือว่าเราไม่สามารถประเมินได้เลยเพราะว่าอย่างที่เห็นไหมครับขนาดงูแตกต่างกันไปพอปอดพิษก็มีปริมาณที่แตกต่างดังนั้นเนี่ยความรุนแรงก็แตกต่างระยะเวลาก็แตกต่างสิ่งที่เราควรรู้อย่างเดียวก็คือว่าไม่ต้องสนใจว่ามีเวลาเท่าไหร่ให้ไปโรงพยาบาลให้เร็วที่สุดสิ่งที่เราควรทำก็คือว่าถ้าถูกงูกัดนะครับพยายามบล็อกอวัยวะส่วนนั้นเอาไว้เคลื่อนไหวให้น้อยที่สุดนะครับอาจจะมีการใช้ผ้ามาพันคอเหมือนแขนหักหรือว่ามีการใช้ผ้าพันเกล็ดพันเอาไม้ดามเหมือนกระดูกหักจริงๆมันกระดูกไม่ได้หักแต่ว่าเราต้องการไม่ให้เกิดการเคลื่อนไหวยิ่งสมมติเนี่ยเรามีการงอข้อต่อเงี้ยมันมีการปั๊มสูบฉีดเลือดตลอดเวลามันทำให้พิษกระจายเลยดังนั้นพยายามตั้งสติให้ดีรู้ว่าถ้าถูกงูกัดใครก็ตกใจแต่พยายามตั้งสติให้ดีแล้วค่อยๆอาจจะมีการโทรแจ้งโรงพยาบาลในล่วงหน้านะครับแล้วก็มีการแจ้งผู้ร่วมงานนะครับเอาเคพาฉันไปโรงพยาบาลทีบล็อกอวัยวะนั้นให้เคลื่อนไหวน้อยที่สุดนะครับค่อยๆไปทำใจให้สบายนะครับแล้วก็ถ้าเป็นไปได้ถ้างูยังอยู่เอาโทรศัพท์ถ่ายภาพไปไม่ต้องจับงูไปนะครับเอาโทรศัพท์ถ่ายภาพไปพอบางคนก็บอกงูมันจะอยู่ให้ถ่ายหรอจากประสบการณ์นะครับบางทีงูขัดตรงไหนมันหลบแล้วมันก็อยู่แถวนั้นแหละมันไม่ไปไหนนอกจากว่าจะเป็นที่โล่งก็จะหนีไปอันนี้ก็ไม่ต้องเสียเวลาหานะครับเพราะว่าแพทย์เนี่ยถ้าเกิดว่าเขาไปตรวจเช็คอาการตรวจเช็คเลือดเขาอาจจะสามารถรู้ได้ว่างูกลุ่มไหนขัดเรานะครับแต่ว่ามันก็จะต้องใช้ระยะเวลานิดนึงโอเคครับนี่ก็จะเป็นเรื่องราวของความรู้เบื้องต้นนะฮะก็หวังว่าทุกคนทราบแล้วถ้าวันหนึ่งอาจจะไม่เกิดกับเราหรอกไปเกิดกับคนใกล้ๆตัวเราญาติเราเพื่อนเราโดนงูกัดเรารู้นะเฮ้ยอย่ารักอย่าไปกรีดอย่าไปดูดถ้าดูดแล้วออกปากดูดเลือดนั่นคือละครนะครับทำเพื่อความบันเทิงถ้าไม่ใช่บันเทิงเวลานั้นก็ทำใช่ไม่ว่ากันแต่ถามว่ามันไม่มีประโยชน์นะครับก็พยายามที่จะทำให้เขาผู้ป่วยสบายใจเคลื่อนไหวให้น้อยแล้วก็เก็บหลักฐานได้ก็เก็บแล้วก็ไปพบแพทย์ให้เร็วที่สุดครับ